โอเคฮัลโหลสวัสดีครับนี่ Too Faster นะครับยินดีต้อนรับสู่จุก Let's Play จุกคัทเซิร์ฟเวอร์เอพิโซดที่12แล้วเนาะน่ารักไหมมันจะน่ารักกว่านี้ถ้าเกิดมันมีเดี๋ยวนะปลาอยู่ไหนโอ้ผมว่าผมให้ปลาไปเยอะมากเลยนะนี่แน่นี่แน่นี่แน่ไม่แน่ผมไปเจอที่ใบจังเกิลไบโอมนะครับของส่วนแมปที่ใช้มอดเจเนเรตนี่ขึ้นมานี่แหละนะฮะก็มันสามารถทำงานได้ก็คือตัวจังเกิลไบโอมของมอดเนี่ยมันก็มีแมวเหมือนกับจังเกิลไบโอมปกติผมก็วางใจไปได้เปาะหนึ่งที่แรกไอ้ชิโร่มันบ่นว่ามันไม่มีแมวผมก็เลยวันๆว่าเอ๊ะอย่างนี้แล้วฟังก์ชันอื่นๆมันทำตามไหมนะครับผมก็จับมาได้หลายตัวเลยนะฮะก็สนุกดีเหมือนกันช่วงนี้ผมคือที่ไปเจอเนี่ยก็เอาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้ตัวนั้นมันยังเดินตามอยู่ไม่เห็นมานี่ไปรวมกันก่อนมารวมกันมานี่ Come onช่วงนี้ผมเรียกได้ว่ายุ่งๆนิดหนึ่งนะครับมีกิจกรรมในเซิร์ฟค่อนข้างเยอะเลยนะฮะ เรื่องวงแต่ว่ามาดูที่คอมเมนต์น้องๆเนี่ยเรื่องวงจรตัวเนี้ยวงจรดับเบิลเอ็กเซนชั่นของพิสตันเนี่ยก็มีเยอะมากเลยนะที่คอมเมนต์กันมานะครับก็ตอนนี้ผมคิดได้ละอันนี้คือใช้วงจรเก่าใช้ไอเดียจากวงจรเก่าที่ทำไอวงจรไอระบบเตาเผานั่นแหละนะครับเพิ่มตัวช็อตเพาส์แบบรีเวิร์ดเข้าไปตัวหนึ่งดึงกลับดันขึ้นแล้วดึงกลับได้อย่างดีทีนี้ก็ยังขาดเรื่องช่วงเปลี่ยนบล็อกนะครับเปลี่ยนบล็อกอาจจะเป็นบล็อกเดิร์ทหรือบล็อกไม้อะไรเงี้ยที่เป็นพื้นของที่เป็นพื้นที่จะเอามาปิดซ่อนในตัวคราฟติ้งเทเบิลนี้นะครับคิดเดินครับทิ้งเทเบิลขอบคุณมากหลายๆคนที่พยายามแนะนำมานะมีคนหนึ่งสะกิดใจผมมากก็คือน้องขอคอมเมนต์มาว่าพี่ไอโปรเจกต์เนี้ยพี่ไปลอกเขาเถอะจะได้ไปทำโปรเจกต์อื่นต่อเสียเวลาทำโปรเจกต์นี้น้องเขาพูดก็มีส่วนถูกนะก็คือจริงๆผมก็มีโปรเจกต์อื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับแต่เมื่อซีซั่นที่แล้วผมทำสวนสนุกใช่ไหมและกล่าวว่าซีซั่นนี้จะทำอีกซึ่งผมกะว่าคงจะเอามินิเกมเก่าๆเข้ามาเช่นสนาม PVP หรือว่าอะไรอ่ะสนาม PVP ที่แข่งรถอะไรเงี้ยที่แข่งรถนี่หมายถึงแข่งเรือนั่นแหละแต่ว่าวางอะไรนะวางน้ำแข็งอะไรประมาณนี้ครับทีเนี้ยแล้วผมก็อยู่ดีๆก็มาคิดอีกมินิเกมหนึ่งได้ก็คือเราจะเอารางรถไฟวางบนฮอปเปอร์อะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยแล้วให้รถมันวิ่งผ่านไปผ่านมาโดยใช้ตัวดิสเพนเซอร์สั่งการนะครับยิงให้รถมันออกมาแล้วเราก็เหมือนแบบยิงธนูใส่อะไรเงี้ยผมจะยิงให้ดูแต่ว่าธนูผมหายนะครับพอยิงธนูปุ๊บไอ้ตัวนี้มันก็จะตกลงฮอปเปอร์อะไรประมาณนี้เนาะแล้วเราก็เช็คแต้มผ่านคอมเพอเรเตอร์ซึ่งน่าสนุกมากเลยผมอยากทำแล้วแต่ว่าถึงกว่าจะถึงตรงนั้นผมต้องเก็บของทำอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่โปรเจกต์นี้ผมก็ยังไม่อยากทิ้งก็อยากเก็บไว้คิดเองนะครับยังไม่อยากที่จะเสียเวลาเอ้ยยังไม่อยากที่จะไอ้นี่อะไรวะยังไม่อยากที่จะไปดูของมัมโบจัมโบนะมัมโบจัมโบนะครับผมจำได้แล้วเรื่องกล่องเนี่ยที่ว่า2อันเนี่ยผมได้แล้วนะก็คือผมจะใช้อะไรเนี่ยมันค้างอ่ะอันเนี้ยก็คือผมจะใช้ไอตัวคอมเพลเตอร์วัดก็คือคอมเพลเตอร์โอ๊ยชิบหายเฮ้ยทำไมมาแค่เนี้ยWhat the fuck ก็คือเอาไว้คอมเพลเตอร์
จากตัวเดิมนี่แหละเดี๋ยวผมต้องแก้สัญญาณแก้ทางรถไฟก่อนนะครับเอาอันนี้มาใช้แทนนิดนึงนะครับก็คือผมใช้อันเดิมนั่นแหละใช้คล้ายๆเดิมนะครับแล้วก็ต่อไฟออกมาจากตรงนี้เพื่อมาเข้าหินตรงนี้ให้มันโดนฮอปเปอร์ตรงนี้ฮอปเปอร์มันจะหยุดดูดของเมื่อมีไฟเข้านะครับอย่างเช่นผมจะใส่เอ็นเดอร์เพิร์ลอย่างนี้เนาะ16อันมันจะถูกเข้ามาในกล่องนี้จนเต็มก่อน16อันจากนั้นมันก็จะแยกลงฮอปเปอร์2อันอันนี้คือมีน้องคอมเมนต์มาเนาะผมก็พยายามจะแกะๆดูมันมีบางอันที่โอ้ยไม่บางอะไรเยอะมากเลยที่แนะนำมานะครับก็เห็นแล้วได้ไอเดียนี้มามันมีหลายคนบอกเป็นทรัพเชสก็ได้พี่อันนั้นก็โอเคเหมือนกันเนาะแต่ว่าทีนี้ผมมองแล้วผมว่าทำวิธีนี้ละกันเนาะนะครับแต่มันยังไม่สมบูรณ์มันยังติดปัญหาอีกเยอะเลยเช่นพอรางรถไฟมันลงพอรถไฟมันออกมาปุ๊บมันมารออย่างเงี้ยแล้วของมันยังไม่ได้ฟีดเข้าเตาเลยแต่สถานะเตาเปลี่ยนแล้วอะแล้วรถไฟมันก็เลยวิ่งขึ้นไปก่อนอะไรเงี้ยสถานะเตาเปลี่ยนพอออกส่งสัญญาณมาเข้าไอ้ตัวนี้รถไฟมันก็เลยวิ่งขึ้นไปก่อนพอเผาเสร็จปุ๊บของก็มารออยู่ตรงนี้แต่รถไฟมันกลับขึ้นไปด้านบนเรียบร้อยแล้วยังติดปัญหาอยู่กับผมยังอย่างผมยังติดปัญหาอยู่ตรงนี้อาจจะกำลังคิดว่าอาจจะกลับไปใช้เตาเดิมเหมือนเดิมหรือว่าจนกว่าจะมีวิธีใหม่ที่ตรวจจับในเตานี้ได้นะครับอาจจะใช้เป็นหน่วงเวลาไหมแล้วเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีนึงนะครับในระหว่างนี้เดี๋ยวผมพาดูรอบๆก่อนแล้วกันเนาะเนื่องจากว่ามันมีอัปเดตเยอะมากเลยนู่นหมาชินนนะครับผมไม่ได้ด่าชินนว่าหมานะฮะอันนี้คือหมาของชินนนะครับชินนเริ่มกลับเข้ามาในเซิร์ฟแล้วก็พาหมามาด้วยพยาตอนนี้เหมือนท่องเที่ยวตามหาของอยู่นะครับผมก็เหมือนตามหาบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เอาหมามาด้วยนะครับมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นนั่นก็คือ NPC นะครับฟาร์ม NPC ที่ลุงเบสแกสร้างไว้โดนซอมบี้มันโดดขึ้นมาเนื่องจากว่ามันมีกล่องอยู่ตรงนี้แล้วกล่องเนี่ยมันวางใกล้กับไอ้อันนี้นะครับNPC ไอ้ตัวซอมบี้มันก็เลยปีนขึ้นมาแล้วเข้าไปแดก NPC ทิ้งหมดเลยตอนนี้คือจับซอมบี้วิลเลจเจอร์มาแล้ว2ตัวนะครับเดี๋ยวคงจะเปลี่ยนเป็น NPC แล้วก็เริ่มระบบฟาร์มใหม่นะครับนู่นเป็นอะไรนะนู่นเป็นโปรเจกต์ของไอ้หนุ่ยนะครับหนุ่ยไอ้หนุ่ยเดี๋ยวมันว่าผมอีกว่าเรียกชื่อมันผิดไอ้หนุ่ยมันเข้ามาสร้างตึกนั้นผมไม่แน่ใจว่าเอาไปทำอะไรเนาะฟ้าบช่วงนี้เซิร์ฟเราเดินทางด้วยการบินกันค่อนข้างเยอะนะครับพอเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงผมไม่แน่ใจโปรเจกต์นี้มันทำอะไรเนาะแต่สูงมากเลยสูงขึ้นไปสุดเลยปะเกือบสุดนะไม่ถึง256นะครับก็โอเคอันนี้คือไอ้นุ้ยมาทำแล้วก็อันนี้ไอ้โซมาทำตรงนี้นะครับกะว่าจะเอาทำเป็นไอรอนโกเลมฟาร์มดันโดน NPC โดนซอมบี้กัดตายหมดก่อนก็เลยซวยไปนะครับอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคคร่าวๆมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวยังไงก็ลองแนะนำมาได้ว่าผมจะทำสวนสนุกกาที่แรกผมกล่าวว่าจะไว้ที่ทะเลทรายแต่ยังไม่ได้สำรวจเลยอ่ะผมเป็นไม่กี่คนในเซิร์ฟนั่นเนี่ยที่เข้ามาเล่นแล้วอ๋อออีกอันนึงวันนี้วันเกิดเฟสผมไม่มีของจะให้เยอะเท่าไหร่อ่ะก็เลยไปทำรูปปั้นตรงนั้นนะครับเป็นตัวอักษรแล้วก็นี่อีกอันนึงผมลืมไปก็คือผมจะเอาเพชรมานะครับอย่างนี้แล้วก็เนี่ยอันนั้นผมทำผมไปวางไว้เหนือบ้านเฟสแล้วก็ผมจะมาวางอย่างนี้อีกอันหนึ่งนะครับฟับเรียบร้อย HVD นะจ๊ะแล้วก็ตัวย่อทีหวังว่าเฟสจะชอบเนาะอยากได้ควอตเหมือนกันแต่บังเอิญควอตมันไม่ค่อยพอนะครับก็เลยใช้เป็นเนเธอร์บริกแทนนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้มีคอมเมนต์เหมือนเดิมนะผมไม่อยากจะหยุดไอตัวคอมเมนต์อะมันเป็นเอกลักษณ์ของผมมันไม่มีช่องไหนทำเนาะนะฮะ
ก็ถือว่าดีเหมือนกันในการอ่านคอมเมนต์แต่ว่าวันนี้เรื่องมา3คอมเมนต์สั้นๆเนาะไม่ใช่ประเด็นใหญ่อะไรมากมายก็เริ่มจากอันแรกก่อนสหรัฐสหรัน768นะครับคอมเมนต์ว่าพี่ทูครับสตีฟจ็อบไม่ได้เขียนโปรแกรมครับสตีฟวอสเนียสต่างหากที่เป็นคนเขียนสตีฟจ็อบออกแบบตัวอักษรและเขียนโปรแกรมของ Apple 1คือรุ่นแรก 30% เองครับ 70% สตีฟวอนเนสเขียนครับผมพูดเรื่องสตีฟจ็อบผิดไปนิดหนึ่งเรื่องที่ว่าสตีฟจ็อบเขียนโปรแกรมนะฮะแต่ว่าเรื่องออกแบบตัวอักษรเนี่ยจริงนะครับเป็นเรื่องจริงที่ว่าเพราะว่าสตีฟจ็อบไปเรียนถึงกับไปเรียนไอ้นี่เลยนะเรียนเพิ่มเรื่องการออกแบบตัวอักษรนะครับผมประมาณนั้นนั่นแหละผมเรื่องพูดเรื่องคนรวยคนจนเลยนะแล้วก็เรื่องการเขียนโปรแกรมนะครับใครไปลองไอ้นี่มาแล้วบ้างเว็บไซต์ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปเมื่อเอพิโซดที่แล้วนะฮะเว็บไซต์ที่สอนเขียนจะว่าได้ผลเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์ด้านล่างน้องโชแพงนะครับคอมเมนต์ว่าการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตครับใช่เราต้องเรียนแต่การประสบความสำเร็จมันต้องใช้หลายปัจจัยเช่นโอกาสมีคอนเน็กชันความขยันความอดทนประสบการณ์อะไรพวกนี้ถึงจะเรียนจบสูงแต่ไม่มีประสบการณ์ก็ไม่รอดโอกาสก็สำคัญคือต่อเนื่องจากไอ้คราวก่อนที่มีคนมาเม้นว่าอะไรนะเรื่องจะไม่เรียนเลยเอ้ยอะไรนะการเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่อะไรเงี้ยเขาเถียงว่าการเรียนคือทุกอย่างของชีวิตผมก็ตอบไปนะครับอันนี้ก็มาสานต่ออีกนิดนึงก็จริงเนาะคือเดี๋ยวนี้มันมีคนจบแม้คนจบปริญญาเอกบางทีก็ไม่ประสบความสำเร็จทุกคนนะบางทีจบปริญญาเอกก็แบบไม่มีงานทำก็เลยซ้ำหลายๆอย่างเนาะอย่างเช่นว่าเขาไม่ได้ไขว่หาหรือว่าอะไรสักอย่างแบบไม่มีความตั้งใจไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ได้มีแนวคิดชีวิตที่มันเถตรงนะครับอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเท่ากับหลายๆคนที่ไม่ได้เรียนจบเลยด้วยซ้ำก็ขอบคุณน้องโชแปงมากที่มาช่วยคอมเมนต์เพิ่มเติมตรงส่วนนี้นะครับน้อง Thunder YT นะครับพี่ทูมังกรดอปอีไรต้ามันโกงไปผมว่าให้โอกาสดอปหัวดีกว่าแบบโอกาส 23% ผมให้ลุงเบสแกเขียนไม่ใช่ลุงเบสแกเอาคอมมานด์บล็อกมาใส่นะครับในเซิร์ฟนี้ว่าถ้าเกิดค่ามังกรและได้อีไลต้าซึ่งผมว่ามันก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็คือ มันก็ช่วยเหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้โกงอะไรขนาดนั้นเพราะอีไลต้ามันก็ไม่ได้ใช้เยอะแยะนะครับแค่ส่วนใหญ่แค่ช่วยเราเดินทางนั่นแหละนะมันไม่ได้โกงแบบดรอปเพชรอะไรเงี้ยอีกอย่างไข่มังกรไปทำอะไรวะเอาไปตกแต่งสวยๆได้อย่างเดียวนะครับไข่มังกรอีกอย่างนึงมันมีวงจรปั๊มด้วยเดี๋ยวให้ลุงเบสทำวงจรปั๊มก็ได้นะครับสำหรับไข่มังกรเดี๋ยวนี้มันยังทำได้อยู่หรือเปล่านะไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือเดี๋ยวผมจะตัดแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวผมจะเอาคลิปตอนที่ผมกับน้องๆชินนนุ้ยใครกันไอ้ฮู้นะครับไปฆ่ามังกรกันแบบเมามันมากนะครับฆ่าแบบนอนสต็อปเลยทีเดียวนะก็ได้ปีกมาหลายก้อนเอาจังเก้นบล็อกอันนี้ไอ้ฮู้มันไป DN ไป N City มานะครับไปตามหาพวกของแล้วก็เอามาบริจาคทิ้งเอาไว้ในกล่องก็ดีเหมือนกันนะฮะนี่ปีกเพียบเลยนะครับผมก็เลยยึดปีกมาเป็นของตัวเอง1อันนะครับเพราะเห็นว่ามันมีเพียงพอแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะรันไอตัวคลิปที่ผมอัดไว้ตอนที่ไปสู้กับ Ender Dragon กันน้องๆทุกคนเนี่ยช่วงนี้กิจกรรมหลักๆของเราคือสู้ Ender Dragon Wither ยังไม่ค่อยได้สู้เท่าไหร่เลยเดี๋ยวรอดูอีกทีว่าเราจะมีใครสู้ Wither ผมไม่แน่ใจรู้สึกจะมีเฟสกับแม็กซัดไปแล้วมั้งนะครับ1อันมีเบคอนแล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าเก็บไว้ตรงไหนเดี๋ยวผมต้องหามาใช้ของตัวเองบ้างแหละโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีเท่านี้แล้วกันแล้วก็อย่าลืมว่าคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมนะครับคำถามต่างๆรวมถึงคำแนะนำเรื่องเลสโตนขอบคุณมากพี่อาจจะไม่ได้เมนชั่นหลายๆคนเนาะอย่างอะไรน้องออนปองอะไรผมอ่านชื่อไม่ค่อยถนัดนะครับจิวี่จากคลิปที่แล้วนี่ก็กลับมาคอมเมนต์เหมือนเดิมขอบคุณมากจิวี่
นะครับแต่หลายคนเริ่มที่จะจำได้แล้วพี่เริ่มที่จะจำน้องได้แล้วเพราะว่ามาเม้นบ่อยนะครับเรื่องเลสเตอร์นะมันมีอีกคนหนึ่งที่พูดเม้นเรื่องเด้งๆฮอปเปอร์กับพิสตันอะไรก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวรอดูอีกทีเดี๋ยวพี่ขอกลับไปอ่านดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าผมเม้นไม่เป็นร้อยเลยและอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจพี่ทำซีรีส์นี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมีเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเราหามาเป็นคอลเลกชันหางมังกรกวีตัดหางมังกรแล้วจะได้ดาบเทพมาคันนาคันนาคันนาหมูกรอบมาแล้วมาแล้วเอฟเอสร่วมกันตายเลยผมไม่เห็นเลยลืมปรับเลยแล้วดิแทนโอ้ยอุ้ยอุ้ยโดนอีกอุ้ย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 ระวัง AOE ฮะมีคนมองเอ็นเดอร์แมนผมบินไม่ขึ้นเดี๋ยวนะเอ็นเดอร์แมนที่ไหนโกรธวะเฮ้ยน่าจะโกรธมังกรมากกว่าโอ้โหโอ้โหดังดอกไม้บานเข้ามาในบ้านเลยเหรอนั่นแหละพี่อย่าไปมุดลงด้านล่างนะเดี๋ยวมังกรมันจะบัสวันก่อนที่กูเห็นในคลิปใช่ใช่อย่ามุดลงด้านล่างอ่ะอย่าลงด้านล่างไม่ได้ลงพี่ตอนนี้หนูกำลังถูกล้อมล้อมไปด้วยว่าปิดอีกแล้วเหรอแกไม่กับฉันเนี่ยกูฝากไอ้ที่มันล้อมล้อมอยู่ด้วยแล้วกันหูโอ้ชิปหมายถึงฮิลลิ่งเหรอเออเสาฮิลอ่ะที่มันอุ้ยอุ้ยเอโออีจะบอกว่าเอ็นเดอร์ดราก้อนมันเล็งเอ้ยไม่ใช่เอ็นเดอร์แมนมันเล็งเย็นเดอร์แมนก่อนแล้วกันผมยิงฮิลลิ่งอยู่ใจเย็นนะเย้ยมึงทำเป็นไหมน่ะอะไรเล่าไอ้ที่เจาะไอ้ห้องนั้นน่ะเจาะก็เจาะธรรมดาไม่ใช่เรื่องไงก็บินไปแลนดิ้งอ้าวไอ้บ้าเขาไปทุบโอ้ยโอ้ยโอ้ยมุดดินระเบิดอันนี้มันแรงอยู่แล้วระเบิดอันนี้มันแรงเว้ยมึงทำอะไรมันไม่ได้มึงต้องทุบรั้วทิ้งแล้วมึงก็ไปตีไกลๆอ่ะโคตรเซ็งว่าบอกข้างบนไหมชินนท์ร้านนั้นมันใครเสาที่มันมีเหล็กล้อมรอบโอ้แล้วจะไปเอาของเงินเนี่ยนะมันร่วงลงมาด้านล่างอยู่นิดหน่อยน่ะใช่หวังว่าขบวนไอ้หวังว่าพวกบล็อกกับพวกนั้นมันจะลงมาไปเก็บก่อนดีไหมพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่วิ่งไปเก็บอยู่เนี่ยกูมาดีสปอนอ๋อชินนไม่มีไอ้นั่นใช่ไหมใช่ครับพี่ชินนไม่มีอะไรนะได้เลยคาร์บูเรชั่นไม่มีไม่ใช่ไม่มีใช่ผมได้การโดเนทนะครับผมพี่โดเนทด้านล่างจ้ะเออตีด้านหลังไว้ประมาณนั้นแล้วหันตามหลังมันเนี่ยโคตรเต็งมันอยู่ใกล้ๆด้วยฮะแค่นี้ไม่หมดเหรอไม่หมดค่ะมันมีที่ไม่มีเลยเรื่องเล็กเหรอวะเหลือค่ะเต็งจะขึ้นไปเอาจะขึ้นไปสละชีพอีกไหมไม่เป็นไรหรอกรอไอ้ฮูมาเดี๋ยวผมไปเคลียร์ท่านหนึ่งตอนนี้ก็ขับต่อไปเรื่อยๆธนูอะไรครับตอนนี้ก็ผมทันไหมทันไม่ได้นะว่าแล้วต้องมีคนตายปิดกากจังไก่เล่นเกมผมไม่เคยตายที่ไหนป่ะเขาไม่เคยฆ่าเอเดนดาก้อนแบบนี้ไงพี่เออเขาไม่เคยเล่นเวอร์ชันล่าสุดเดี๋ยวหนูไปจัดการให้สักครู่ฮะแป๊บมาแป๊บอย่างนั้นเลยนะเอาไม่ทันแล้วในทันทีฮู User entered your channel ใครลุยมาโอเคบินขึ้นสักทีไอชิปเป๋งมันหาเหมือนกันเออเซิร์ฟมันแหลกๆเหลืออันเดียวมั้งตอนนี้ใช่เหลืออันเดียวค่ะพี่มันที่มันอยู่ใกล้ๆอ่ะครับโอเคเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวหลบอยู่ในบังเกอร์ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมไปแป๊บนึงกูกำลังไม่พี่ทูกำลังนี่ละกูลื้อละลื้อละมาแล้ว072มันเคยฆ่ามังกรมั้ย072เนี่ยเออนะ MLG ไม่ทันอีกอ่ะซ่อนก่อนหลบก่อนไม่ไหวแล้ว
อ้าวแล้วของใครมันอยู่เรียบร้อยระเบิดละอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมังกรมาตีหนูอ่ะลบดิไอ้ชิบหายหนูอยู่ในครับเพิ่งมาตั้งที่ตายเห็นกันเลยนะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊มันตามหนูแง่ล่ะมันต้องตามแกเพราะว่าพี่บินอยู่ไม่พี่แต่มันมุดเข้ามาข้างในได้ยังไงมันคือสูงแค่2บล็อกอ่ะมันบินทะลุได้เอนเดอร์ดราก้อนน่ะไม่แต่ของมันไม่หายไงพี่ของไม่หายเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าของไม่หายแล้วนะดีแล้วดีแล้วอุ๊ยพี่ไม่เล่นน้ำกันเหรอครับไม่เล่นครับเขาอยู่อย่างสงบสงบไม่ได้เหรอทำทันไหมไม่ทันขาดตายโอ้ยยังมีชุดเกราะมึงอยู่ข้างบนนี่หว่าเดี๋ยวกูเก็บแป๊บโหดอะไรเล่ามึงตายเมื่อกี้ชินอนตายชินอนตีแล้วอ่ะมึงจำผมนะไม่เห็นแล้วครับก็จะทำการทามเอาไปนะครับเนื่องจากกูรำคาญทามนี่นะครับบินแป๊บเย้มันจะตายแล้วครับโดเนท1727ตอนบินไม่ขึ้นบินอย่างเดียวไม่ได้ก็มีคนตกตายแล้วหน่อยครับไม่ตกตายเก็บของให้พี่พูกันอ๋อใช่ถ้าเกิดใครมีกางเกงบลัดคอลเลคชันสามารถเอามาแลกกับกางเกงคอลเลคชันผมได้นะมันอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ยชินอนตีเลยใช่แล้วพี่เดี๋ยวแพ็คเดี๋ยวแพ็คเป็น2ครับผม F A I S S U L ในระหว่างนี้พี่จะรอยิงจากด้านบนรอมันลั่นก่อนอยู่ด้านหลังมันไว้ชินอนค่ะไปแล้วตากูทำไมแหลกทำไมมันแหลกก็ลื่นนะฟาบเฮ้ยมันจะตายแล้วมันกำลังเดินตามไปด้วยนะก้อนอย่ามองกูแม่นมากเดี๋ยวนิดเดียวนิดเดียวคิดเดียวเฮ้ยจะตายแล้วเหรออุ้ยๆมันจะตายแล้วเนี่ยมึงรอตัวถัดไปแล้วกันเดี๋ยวๆๆๆไม่ถูกแล้วของผมมันลบมันแลนดิ้งยังชินอนไม่เห็นพี่ไม่เห็นเป็นรูเอเดอร์ดาร์กไอเอเดอร์แมนล้อมรอบเลยพี่ของผมเป็นใครเนี่ยเอ็นเดอร์แมนล้อมรอบชินนท์เหรอก็ตีเอ็นเดอร์แมนไปก่อนเอ้ยตาสุดท้ายแล้วชินนท์ตาอันสุดท้ายตี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 แต่มันผิดแพ้เข้าด้านข้างเข้าด้านข้างเออใช่แล้วพี่โอเคได้ของแลนดิ้งอ่ะน่าจะในระดับนึงอ่ะทีแล้วเดี๋ยวเอ็นเดอร์แมนลุกตายไม่เป็นไรยังไงครั้งนี้ก็ไม่โดนมังกรฆ่าตายไม่เกลียดเอาเลยอ่ะเอากางเกงหายเหรอกางเกงพี่เก็บไว้อยู่กับพี่เนี่ยในกล่องแล้วปีกมันอยู่ไหนวะเอาในกล่องไหนพี่ไม่ใช่ปีกอันใหม่ไม่เห็นดรอปดรอปยังอ่ะดรอปมันจะดรอปอยู่บนพื้นพี่ปัญหาคือพี่ไม่เห็นว่ามันอยู่ไหนอันนี้ไงอันนี้คือปีกอันใหม่ปีกที่ชินอนใส่หายไปไหนไม่รู้อยู่ในกล่องค่ะอ้าวเหรอนี่ปีกอันใหม่อยู่นี่ปีกอันใหม่นี่เก็บปีกอันใหม่มาแล้วปีกพิวไอ้เหี้ยแสดงความเป็นเจ้าของชัดเจนมากโอ้เข้าใจแล้วที่มาของเรานี้สงสัยว่ะสงสัยว่ะอ้าวเอ้ยมันหยุดจริงๆด้วยเว้ยคู่วางใหม่ดิพี่ทำไงกูยิงกูสงสัยกูเลยอยากลองยิงดูเฮ้ยเป็นวิทยาทานเอามึงโดดลงทำไมเนี่ยผมไม่อยากรู้ว่าถ้าเราวางน้ำบนประตูดีเอ็นมันจะทำลายไหมไม่น่านะไม่มันปรับแล้วโอ้ยกูสงสัยเฉยกูเลยทดสอบดูเป็นวิทยาศาสตร์พี่มาหลังเราต้องทำแบบอินดี้พี่มีปัญหาในช่องกูเหี้ยอะไรครับเนี่ยทางกลับบ้านพี่คุณจะประจานเฉพาะคนที่มันมีปัญหาในช่องกูครับซึ่งมึงก็มีปัญหาครับเออแล้วมึงก็มามีปัญหาในช่องกูรอบที่2แสดงให้เห็นชัดยิ่งขึ้นว่ามึงมีปัญหาครับไอ้หู้มึงเอาไอ้นี่มาด้วยเอาอะไรนั่นน่ะอะไรวะเอาที่สปอนมาด้วยกำลังเอาก็จะเอามาที่สปอนที่เดี๋ยวเอาเกงๆมาด้วยโอเคเดี๋ยวเกงเฮ้ยรู้ได้มั้ยพี่หู้ยังไม่พบไม่เป็นไรเดี๋ยวตามไปมันเปลืองมันเปลืองเนื้อพี่สองฮะพี่หนูดูสองแคมสาววัดฟัดมาแล้วจำได้ไหมจะจำได้ยังไงล่ะครับอุ้ยโอ้โหมันโอ้ชิทละ
ันเมย์กูหายไปไหนรันเมย์กูอยู่ไหนรันเมย์ซึ่งรันเมย์เอลอีมาเอลอีมาจับรันเมย์เองก็ได้นี่ขนาดหลบอยู่ใต้หลังคาเนี่ยมันยังแบบเฮ้ยโอ้โหน้ำมันไอรอนแมนกูไม่มีลูกธนูลูกธนูอยู่ในกล่องอีกล่องไม่โดนรวมไปด้วยทำไมได้มาก่อนฮะแล้วมันเบสเต็มกล่องเลยอ๋อเหรอเดี๋ยวรอหมดก่อนก็ได้โอเคขึ้นรันเวย์หมดยังวะเนี่ยลบยาเฮ้ยเหี้ยลวกหมดแล้วอ๋อยังเหลือ2อันที่เป็นเคสนะฮะเคสยังไม่ได้ดีเลยพี่ลูกเก็บในกล่องได้มั้ยแป๊บเดี๋ยวกูขึ้นไปเดี๋ยวนี้รอคนเก็บอ่ะฟ้าร่อนยางโอ้ยมังกรจังไรมังกรไปไหนแล้ววะอีจังไรโอ้โหมันเดายากเอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ชิปโอ้ยเฉียวไปเฉียวมาปีกูเดี๋ยวผมปีนอยู่ข้างบนได้เกียรติลงไปด้านล่างลงแล้วมันขึ้นยากกูอยากจะบินไปเกาะข้างบนมากแต่กูบินไม่ขึ้นวนไปวนมานั่นแหละชีวิตไปแล้วโอเคอุ้ยจิ๊ดโทษมึงขุดแล้วมึงออกมายิงข้างนอกอะฮู้เข้าใจปะเข้าใจละเข้าใจละไอ้เหี้ยกูลงมาได้ยังไงไกลแล้วพี่กูเข้ามาด้านไหนบังเอิญกูแลนดิ้งด้านไหนกูแลนดิ้งนั่งบนไงด้วยระวังละอ่ะแล้วพี่จะตียังไงทั้งนั้นก็ไม่ต้องตีเดี๋ยวกูบินออกมาแล้วกูคุบทุบออกมาแล้วกูก็เอาธนูยิงเราไม่นั่นทุบออกมาได้น่ากลัวมากถ้าเกิดทุบแล้วมันไปโดนบล็อกแล้วได้แล้วสุดท้ายตายแล้วติดแต่ว่าทำไมวิ่งไม่ไปติดเอ็นล็อกเฮ้ยมึงอย่าไปตีด้านหน้าตีท้ายมันอย่าไปตีด้านหน้ามันตีตูดต้องจุดตีตูดหันไปแล้วกูอยู่ด้านล่างนี่แหละกูรู้สึกว่าบินแล้วแม่งลำบากมากชีวิตทำไมคนเราต้องทำให้ชีวิตลำบากเพราะเราอยากได้ปีกไม่ใช่นี่ไงมันมาละลมหายใจมังกรมาละลมหายใจหอมสดชื่นมันมาแล้วกูลงน้ำนี่เองมันลงเรือแล้วโอ้โหช่วยเฮียฮู้กันเย่แบ่งกันไปเลยเอามากี่อันวะฮู้เอามาตีได้8ชุดอะเมื่อกี้ลุยเลย8โหยแล้วครับ8อันอีเหี้ยน้อยมึงอีกแล้วเหรอตึ๊ดๆๆๆๆเอ้ยโหได้ซินอนอีกซินอนอีกแกซินอนซินอนโอเคโอ้หนูขอโทษสวัสดีครับเต็มหน้าเลยขอทาน YouTube ไม่แล้วไม่อีกแล้วเหรอขอทาน Subscribe ไม่อีกแล้วนะครับไหนอ่ะหือไอพวกขอพี่กดติดตามหน่อยขอบล็อกเลยแล้วกันเพราะพวกนี้มันถือว่าไร้มารยาทอย่างสุดโทษๆไม่รู้ไม่ตั้งใจคนรวยบอกแล้วแม่งแพงเอาของแพงมาวางเอ็นล็อตวันจะเอากลับบ้านขโมยมันหายไปเลยนะปล่อยพอดีปฏิบัติการน่านฟ้าเขาตีไปไหมแล้วเราตีตอนอยู่ข้างล่างตามนั้นไม่เป็นธนูครับไม่เป็นธนูเฮ้ยทำไมตอนไหนกดกูเฮ้ยทำไมตอนไหนเฮ้ยมีคนโดนแล้วทำไมไล่เฮ้ยคืออะไรอ่ะบินชนมังกรจริงไหมใครจริงเอเนจี้โอ้โหมาเป็นวิทยาศาสตร์อุ้ยโอ้โหเคเนติกอะไรวะเตยชนนเตยพยาศาสตร์พี่ป่ะเคเนติกเอเนจี้พยางานจนเหรอเออจนโอ้ชิบหายวัตถุฟาดบินชนมังกรก็ตายเว้ยเฮ้ยมันบินลืมเอาธนูมาแป๊บนึงเดี๋ยวไปขนมาให้เอาลูกธนูมาเยอะๆพี่เฮ้ยแรงๆหน่อยพี่ตู้เอาลูกธนูมาเยอะๆแล้วก็หน้าเอ็นพอร์ตมามันจะมีตะขาบอยู่ก็เก็บตะขาบขอโทษไอ้นุ้ยจะตายเมื่อกี้หนูตีนุ้ยห่อฟ้าไปเลยอ่ะพี่โอ้โหมันไปแล้วดัชโอเค
เดี๋ยวอ้าวทีชเดี๋ยวของพี่ทูตายตรงไหนอ่ะไม่เราเก็บของแล้วโอเคครับช่วยละวางไว้ไหนล่ะปาแล้วมันกล่องซ้ายพี่เออลงพื้นแล้วมันลงพื้นแล้วตีเสียงมันมาถึงโลกจริงด้วยเสียงค่ายไอ้นั่นแมนเฮ้ยเสียงค่ายไอ้นั่นดะก่อนจนพี่ตายพี่ไม่ไปเล่นน้ำหรอกขโมยเวลมาเอาเวลมาไม่ต้องเลยเรายังไม่ได้เลยเฮ้ยบอกพี่ดูว่าให้เอาขวดแก้วมาวอดขวดแก้วพี่กูไม่มีแก้วมันฮะไม่มีเหรอไปแล้วจีจีช็อปเปอร์กูอยู่ไหนหนูไม่น่าทำให้ใหม่ก็ได้พี่มีใคร no! ใครบ้างเราเมื่อกี้ไปแต่งเพลงได้นะครับเดี๋ยวทำช็อปเปอร์ให้พี่ก็ได้ no พี่ไม่ลองพี่โอ้ no โอ้นี่ไงไม่มีอะไรเลยพี่บ้างเปล่า work พี่กูก็หายโอ้เอาไปถ่ายมันเลยไม่ใช่ว่าอยู่กับพี่นะไม่มีอะไรเลยพี่ไม่มีครับไม่มีเลย shit เดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเบอร์สักอะแปลว่าอะไรวะมาสกะเนี่ยหรือว่าจะบอกว่าใครเก็บแซลมอนเอามาให้พี่หน่อยสินี่แซลมอนอยู่นี่เดี๋ยวลองบินล่อนดูก่อนก็ได้พี่พี่ทูเจอไหมเอานี่ไปใช้แทนผมให้อันนี้แทนช็อปเปอร์นะเอาไปใช้ก่อนก็นี่แหละช็อปเปอร์กูอีเหี้ยหมวกเวิร์กพิกกูอยู่ไหนวะเอฟเฟนซี่5อันเบรก3อ๋อเป็นน้ำมันพริกนึกว่าตั้งชื่อให้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งชื่อเฮ้ของครบดีใจจุงเบยเดี๋ยวกูตั้งชื่อกูเสื้อกูให้หมดเลยช็อปเปอร์อยู่ตรงนี้ผมไม่ใช่ช็อปเปอร์เว้ยนี่ดิบลูของตูเว้ยไม่เหมือนกันเลยโอ้โหบินได้เล่นยีเลยท่าอย่างนี้ดีกว่าอะไรเป็นเนี่ยเฮ้ยเนี่ยบินแล้วก็ยิงธนูใส่เป็นประสบการณ์ที่ดีมากกล่องทางนี่กล่องทางครับกล่องทางเหรอโอ้ยกล่องทางเลยกล่องทางเลยนี่กล่องทางเลยนี่นั่นไงโอ้ยจะตายแล้วพี่ครับดูไอ้เนี่ยไอ้ดาก้อนนี้หน่อยครับผมไม่ไหวแล้วจะตายแล้วกินข้าวเฮ้ยระวังมีตรงไหนบ้างสมมุติไม่ใช่นะคุณเหรอช็อปเปอร์เป็นฟางเฟ้ยโอ้ชิบหายร่วงพี่ฟางไม่ตูไม่อยู่ประตูฟางไม่ตูอยู่ข้างบนนู้นแล้วจะไปเก็บมาให้แล้วไอ้ที่อยู่ในบนเตียงมันเป็นอันนั้นเป็นบินบูไม่ใช่ช็อปเปอร์ไม่ใช่ของบินบูอะไรนะบินบูคืออะไรวะดีฟบีทูมเล่นแอนิเมะเล่นเลยฟ้าแก่พี่ฟ้าแก่อ๋อไอ้เหี้ย แลนดิ้งไม่ดีถ้ามีไอ้เฟเธอร์ฟอร์4ก็แลนดิ้งสบายใจว่าโอ้เฮ้ยมันมีบันไดลุกอุบบันไดเกือบล่วงมาแล้วมาบ่อยหนุ่ยอย่าเดินสลับซ้ายขวาเดี๋ยวโดนด่าตอนตีอยู่แล้วไปโอ้โหตกใจเอ้าเอเนอร์แมนโคบัวมีเอ้ยพี่ได้อยู่ได้อยู่ไม่น่าจะกูเผื่อยิงโดนพี่ด้วยมาแล้วอ่ะลงจอดเผื่อจังวะปั๊บว้ายไม่โดนเหี้ยขอติดโดนแป๊บนึงโอ้ยพี่กินข้าวบินเก่งแก่เลยเดี๋ยวหนูยิงเองก็ได้ไอ้ตัวนั้นอ่ะโอ้ยติดอีกแล้วอีกแล้วเหรออย่าทุบนะมันระเบิดใส่โอ้โหอย่างแรงโอ้ว้าว2นัดติดชีวิตเรียบร้อยหนูขึ้นไปเดทคอยมันไม่ทุกโอเคได้แล้วกันจะขึ้นไปถูกกงแท้
แท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 เด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 แล้วตัวมันอยู่ไหนวะโอเคตัวชันที่มันจะเป็นเหมือนตีเหมือนน้ำเปล่าบิวเทนอะไรสักอย่างปะอุ้ยอุ้ยโอ้โหกล่องหายหมดเลยอีกแล้วเหรอเป็นคนเหนือต้องอู้คำเหนือครับผมเออนอนไม้แท้ไรโอ้ยทำไมรู้สึกเหนื่อยจะตายแล้วพี่จะตายเอาชีวิตรอดดีๆเอาตัวรอดเป็นยอดดีเฮ้ยกินข้าวเป็นอย่างเงี้ยมึงก็เป็นอย่างเงี้ยทำตัวอย่างนี้มันมีเคสไหนบ้างไม่เฮ้ยไม่เป็นความผิดใครครับเป็นความผิดเป็นความผิดของลูกตรงไหนอีอ่ะครับมังกรสูญพันธุ์แล้วพี่มังกรจะสูญพันธุ์ครับพี่นุ้ยสวัสดีครับเราย้ายกล่องกันดีกว่าเราย้ายกล่องไปชินนบินออกมาเร็วลูกโอ้ชิตเกือบตาย Holy Mother of God แรงมากหมดแล้วใช่ไหมพี่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอะไรหมดเหรอกล่องเคลียร์ยังนั่นพี่ว่ากล่องน่าจะยังไม่เห็นของแฮะอยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยเจอแล้วพี่ของเต็มโอเคพี่อยู่ไหนวะปีกเอ้ยมังกรอยู่ไหนวะเจอมังกรตั้งตีห้าตีหกมันก็ยังสอบตกเดี๋ยวไม่รู้อ่ะตึง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 จะตายแน่เลยตายหลายครั้งไม่ได้เข้ามาเข้ามาทันจะทันไปหลบที่อาคารอื่นก็ได้นะบางทีเออนั่นดิหรือว่าเราควรเจาะห้องของที่เนี่ยแทนทำไมมันกันไงพี่ไม่เราพี่ว่าควรจะไปตั้งกล่องนอกเสาออฟซิเดียนเอาอีกแล้วเวล27ที่เพิ่งเก็บเมื่อกี้ใช่ไหมเวล27เคลียร์มังกรก่อนดีกว่าว่าเราน่าจะฆ่ามังกรก่อนนะครับไปเก็บก่อนเออใช่ทาน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 มังกรไอ้มังกรไอ้น่ารักเกมโฮมสวิตโฮมเฮ้ยลูกวิคุงเกมในไอเกมโฮมสวิตโฮมเหรอแล้วลูกวิคุงเกมในไอเกมโฮมสวิตโฮมเหรอจริงเหรอพี่โดนเอ็นเดอร์แมนตีแล้วพี่เผลอกดคิวปลาของทิ้งพี่ดูทำไปอย่างเก่าดีพี่กันพาตามยังครับยังแต่ว่าพี่ปลาช็อปเปอร์ทิ้งใช่ปัญหาคือช็อปเปอร์กูตกตรงไหนเอ้าเอาชุบไก่ละพี่ปลาตกแถวไหนอ่ะคิดว่ามันน่าจะตกลงที่มีไอ้ม่วงๆอยู่แล้วมันน่าจะระเบิดหายไปแล้วหรือเปล่าไม่ระเบิดหายพี่ของมันไม่โดนไอ้ม่วงหายพี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นฝาไม่ดูแล้วช่วยหน่อยเก็บไว้แล้วไปเก็บไว้แล้วเก็บไว้แล้วโอเคได้ช็อปเปอร์ละเย้ยทำไมมันกระตุกขนาดนั้นเอวีแบบนางผาอยู่กองตายที่กองเดียวกับที่มีเขาเรียกว่าไงนะโอ้ยเห็นอยู่เออเดี๋ยวช็อปเปอร์กูอยู่ยงคงกระพันมากโอ้โหชิโน่ครับขอบคุณครับผมขอโทษขอโทษไม่ไม่เมื่อกี้ขอบคุณครับใครตีกูใครไม่จะบอกเมื่อกี้ขอบคุณเลยค้างแบบกระตุกเลยอ๋อเก็บของแล้วเก็บของแล้วครับผมเราเลยสปอนดิ้งไปแล้วพวกพี่หลบปีกเกินไปเที่ยวปีกไปไหนเฮ้ยยิงเอวี่มาดินั่นแหละดีมากช่วยด้วยเกมเราเลยสปอนดิ้งไปแล้วเกมเราเลยสปอนดิ้งเลยนะใช่พี่คือจู่ๆมันค้างไปเลยคนโดดปื๊บ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 อุ๊ยโอ้โหชิบหายแล้วเฮ้ยๆทำไมมันหมดเร็วจังวะเปิดตัวเกมใหม่แล้วกันตัวเต็ง
เก็บยากจังวะต้องหายใจมังกรต้องเก็บยากพี่ขวาที่สีม่วงก็พอแล้วพี่ได้แล้วปีกไม่เยอะเอ้ยนี่เดนูกำลังเข้าไปในเซิร์ฟใหม่ถ้าตายแล้วของไม่หายเลยโอ้ชนอีกแล้วตายผมเก็บของไว้แล้วครับขอบคุณครับว้าอย่าตายเลยหลบ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 ว้าบบินเชียวไปเชียวมามาแล้วมาแล้วแลนดิ้งเฮ้ยดูก่อนดูก่อนไอ้นี่คือมาแป๊บสบายครับพี่ลูกโดนเทรนเนอร์แมนไล่โอเคเทรนเนอร์แมนตายแล้วแล้วตอนนี้มันไปไหนแล้วเนี่ยเก็บไม่ได้มังกรพี่ยืนยิงด้านล่างเนี่ยน่าจะได้งานกว่าไปดูร้านสีแกนในช่องแล้วพี่ช่วง10นาทีแรกแข่งด้วยไม่จะเข้าตรงไหนเลยจะออกเรียบร้อยไม่เหนื่อยเดี๋ยวกันฮู้ฮู้ฮู้กูเอาอันนี้ให้มึงแล้วกันกูโยนให้เมื่อกี้จะบอกว่าเราย้ายกล่องออกไปนอกเขตไอ้นี่กันดีกว่าโอเคนี่ตัวที่เท่าไหร่แล้ววะเนี่ยไปไปตัวที่เท่าไหร่ละอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอพี่ผมติดบล็อกติดบล็อกติดบล็อกไรติดบล็อกบล็อกไรเหี้ยหายแล้วหลายวายลงบล็อกเฉยงงอยู่ดีโดนหักเข้ากำแพงใช้ปีกบินแล้วยิงธนูเอาแล้วไปช่วยไม่ต้องแล้วพี่ไม่ต้องแล้วเฉยแล้วโอ้โหกูยิงตั้ง4นัดเพื่อให้โดน1ลูกตกโลกเฮ้ยลาก่อนโดนไล่ตามเหรอโดนไล่ตามไม่เป็นไรก่อนตกงงเฉยงงของหายเลยเอ้ยมี TNT ไหมไม่มีเป็นกับมันจะเป็นเปิดยังไงเอาบินเข้าไปฮะขุดแล้วก็ไอ้นี่ก็ได้ขุดแล้วบินออกมายิงก็ได้ครับโอ้เชี่ยเอ้ยโอ้โหแรงมากเจ็บ2คนยิงของพี่ประมาณเยอะหน่อยแล้วครับอีกแล้วเหรอในกล่องในน้ำพุกลางเมืองอาจจะมีของอยู่เออมันจะมีของเยอะอยู่ได้ครับจัดไปครับเหมือนแล้วก็ฟาดตกว่าฝกโอ้โหชีวิตมาเป็นลางร้ายเลยเนี่ยเวรครับใช่เหรอขออภัยด้วย2 3 4 5หมดยังวะไอ้มังกรเชี่ยยังนะเหมือนยังอ้าวเฮ้ยตายเหรอโอ้ตานี้บอบช้ำกันมากเฮ้ยลืมอย่างนี้ว่าลืมไปอัพเฟเธอร์ฟอลลิ่งเป็นกรรมเฟเธอร์ฟอลลิ่งที่4นะเว้ยมันหมดชิปตายพอดีเลยน่าจะตายแบบพอนดาเมจพอดีเลยอ่ะชิบหายเฮ้ยไม่มีผู้ลืมเวรกรรมถึงว่าบินไม่ขึ้นดีมากตายมีผู้เปล่าโอ้ยนี่ไงเห็นผู้ละเดี๋ยวต้องช่างเก็บใครก็เก็บของให้ผมหน่อยเดี๋ยวอยู่ตรงไหนวะฮะนี่ที่ไหนของอยู่ไหนอ่ะไม่รู้ตกอยู่บนพื้นใกล้ๆกับเดี๋ยวลองหาดูเห็นแล้วกูหาไม่เจอเดี๋ยวกูหาอยู่เนี่ยรถรางคันสุดท้ายแล้วจำไว้รถรางคันสุดท้ายเฮีย AOE หลบก่อนดับอนาถไม่ใช่ดอเด็กนะครับอนาถเป็นทอถุงนะครับเก็บหมดไหมอ่ะพีทหมดครับเหลือเศษพี่สวัสดีครับอะไรสวัสดีครับคุณคนเยอะยาเยอะมากเก็บหมดครับเดี๋ยวไปเก็บของในที่เก็บหมดเหลืออันหนึ่งในกรงอ่ะฮะทำไมพี่ไม่คิดอินเวนทอรี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอโซไอโซมึงไปสร้างฟาร์มไกลๆเลยแถวนี้อันตรายมากฮึโอ้พี่ผมอะวางไว้แล้วผมขุดแล้วตรงนี้แหละน่าจะโอเคสักพักลงเบสเข้าสปาววางเอเดอร์แล้วก็ทุกอย่างเสร็จสับชอบเอาผมไปกิน มึงไปสร้างไกลๆเหอะเชื่อกูแถวนี้แม่งสนามรบเดี๋ยวไม่ไปนี่จะไม่ไปแล้วอ๋อทำไมคีปอินเวนทอรี่มันไม่ท้าทายโดนไปหนึ่งครับมันไม่เป็นความท้าทายมันคงเป็นความท้า
ทีไม่ถึงกับทายเดี๋ยวๆๆๆไอ้กล่องแถวที่พวกเองสร้างเหรอเมื่อกี้ไม่รู้จักเหรอหน้ากากดูเรียนเนี่ยกล่องแม่ดูเรียนหน้ากากดูเรียนกล่องเล็กอ่ะเอาชิต Holy Mother of God Holy Fuck Holy กูระเบิดไอ้เหี้ยเนี่ยทำไม่เสร็จหรอคะแล้วตัวสุดท้ายโอ้ถ้าโอ้เหี้ยกูกำลังตื่นเต้นกับมังกรมีความร้องเรียบร้อยแล้วแหละนะจริงๆตกใจสูงเอื้อฮึบฮึบพังหมดยังพังหมดแล้วโอเคเชี่ยกูมองเอ็นเดอร์ดราก้อนเอ้ยอินเตอร์แมนตัวนึงหนูกำลังวิ่งไปนะขอโทษพอดีว่าต้องไปครับไม่เป็นไรชินนท์เอออยากเหินฟ้าทดอ้าวแล้วไปตอนไหนเหินฟ้าตอนที่หนูตายท้าดินหนูตายหนูก็ไปได้ยินเพราะเกมค้างหนูเลยโอ้ได้ยินอะไรต่อวะถึงสวรรค์ถึงสวรรค์ปิดนรกเปิดสวรรค์เฮ้ยเทวดาอะไรพวกเรามาเชียร์อะไรเชียร์นั่นแหละจะเอออะไรเชียร์นี่แหละสักอย่างไม่เอ็นจอยกับกีฬาสีติดอะไรเนี่ยแหลกแหลกเซิร์ฟแหลกเซิร์ฟแหลกเซิร์ฟแหลกฮัทชัวตึงดูครับเบนกับตกขึ้นก่อนวันนี้มันครับใช่ไหมก็มันเป็นผมจะไม่ไปนะครับยากถึงแล้วไม่เก็บของเหรอมันตกโลกแล้วพี่จะเก็บยังไงอ่ะเออว่ะลืมไปโทษทีพี่กูทำไมต้องทำร้ายใจหนูด้วยกูขอโทษกูลืมอย่างน้อยน้อยไม่ต้องเสียใจอย่างนั้นก็มีข้าวกินที่กูได้เคยกล่าวเอาไว้ปิดนรกเปิดสวรรค์เทวดาลงมาเชียร์นี่ไม่ได้เอาหินไปด้วยเอาหินไปนี่ผมร้องไห้หนักกว่าเดิมแน่เลยไอ้เหี้ยทำไมเอ็นเดอร์แมนมันมองตามกูเพียบเลยเนี่ยโอ้เอ็นเดอร์ดราก้อนทะลุใครเรียกว่าเป็นกรรมที่ต้องชดใช้กล่องพังไหมพี่เอาลูกกระต่ายเดินไปปาเล่นโอเคโอ้ถ้ามันจะโชว์ขนาดนี้นะค่ะหนูเหอะลูกหน้ากากโพนี่กับคุเรียนน้องลิ้นจี่ชื่อหน้ากากทูนี่ดิฉันสั้นว่าปัดทูทูนี่ทูนี่ทูฟัดชื่อเหมือนลูนี่มันสุกลางมันเปิดกล่องอุ้มวัดไม่มีกล่องเฮ้ยมาคนคนเวนยูซี่กล่องมันเป็นกล่องใหม่มึงเข้าข้างในมึงเข้าข้างในบ้านก่อนพีทมีอะไรท่าอยู่ไหนวะพีทระวังชนชิบชิบชิบหายกูแลนดิ้งกันดูโดนโฉบเฉยกูกลับแล้วโอเคกูรอดจากโอเคกูดักกูเอาพีทเซิร์ฟมันแหลกนิดนึงว่ะชิบหายตายละเก็บของให้ด้วย4กูเป็นเดอะแบกแล้วใช่ไหมเนี่ยตายตรงไหนวะตายแถวเสาหินสักอย่างเสาแถวใกล้ๆเก็บของอ่ะแหละเสาหินไอตัวเสานี่ผมลายหมดแล้วใช่ว่าจะใช้เอ็นเดอร์เพิร์ลแล้วก็ตกลงมาตกลงมาใช้ยังไงนอฟรีแลนดิ้งแต่เอ็นเดอร์แมนอ่ะไม่ฟรีอ๋อเวนกำลืมเอาอาหารมาแต่ไม่เป็นไรวิ่งไปก็ได้ในกล่องมีพี่ในกล่องมีแล้วมีอาการจริงเหรอหาไม่เจอว่ะพีทอยู่ไหนวะแต่ว่าคนทะเลาะกันอยู่แถวขวาหน่อยพี่อยู่โซนขวาหน่อยขอโทษไม่ไม่รู้ทิศไม่ได้วะโซนแถวตรงกลางเลยอ่ะแถวตรงกลางขวาหน่อยลึกหน่อยเจอไม้กับอะไรเนี่ยกูรู้สึกว่าเหมือนมีใครเก็บอะไรไปแล้วเปล่าวะเอ็นบ็อกซุ่มอยู่ข้างในเดิมครับเอาหินไปทำสร้างต่อราคาเยอะเอ็นเดอร์เพิร์ลมันอยู่แถวไอ้นี่พี่มันอยู่แถวมีใครเก็บของไอพีทบ้างยังเนี่ยยังไม่ได้เก็บเลยค่ะกล่องตรงกลางแถวตรงกลางแถวตรงกลางอยู่ฝั่งด้านขวาหน่อยขวาไม่รู้ว่าทางไหนขวาเฮียทำไมกูไม่เห็นวะเจอแล้วเสาเป็นเสาอ่ะครับเดี๋ยวใส่กล่องรู้สึกว่าจะเอ็นเดอร์แมนไล่หรอไล่ทีแหละไล่ทีเอ็นเดอร์แมนไม่มาทำไมเอ็นเดอร์แมนเกิดเยอะจังวะพี่นั่นน่ะสิปากไฟแล้วนะมันมีน้ำท่วมแล้วล่ะมันมีกงสปาร์คเอ็นเดอร์แมนป่ะพี่จะหมุนนี่มันเลยซอมบี้ตีเอ้าเดินกันซอมบี้มันก็ต้องตีป่ะวะเขาถึงเขาโดนมังกรตกคนนี้มันมาแปลกเว้ยคนนี้แม่งมาแปลกที่สุดละไม่เข้าเกมแล้วเล่นเฟซอยู่เลยไอ้บ้า AFK ในไมค์ครับหน้าที่โล่งหน้าท
ิโลเอ็นน้ำแมนมองหน้ากูจังเลยเป็นปัญหาอะไรปะเนี่ยพี่นาทีโลเดี๋ยวไปตั้งชื่อตัวละครเกมมังนาทีโลนาทีโลเกือบโดนหัวหนูธนูไปด้วยมันต้องใช้วิธีนี้ซอมบี้อยู่ไหนธนูพี่แน่เลยสงสัยใครบินอยู่ชินนท์เหรอไม่ใช่หนูยิงธนูอาจจะพี่พีก็ได้หรือพี่ผมไม่รู้ฉันตายฉันกำลังเดินกลับมาโอ้ยถึงแล้วบอกแล้วกันมันไม่แลนดิ้งเอ้ยมันแหลกมันบั๊กไหนบอกซอมบี้ไม่ตีในสกอร์บ็อกที่เปิดแล้วฮะถ้ามึงอยู่ข้างบนน่ะก็ข้างบนไงไอ้เหี้ยมันเต็มเลยเนี่ยมันปีนถึงไงดิสงสัยมันมีบล็อกที่มันปีนขึ้นถึงดิไม่มีไม่แลนด์พี่ดูเอาของผมไว้ไหนอยู่กับตัวกูอยู่ไหนวะอยู่ที่เก็บของไงแป๊บๆกำลังไปอยู่ไหนวะปล่อยเจอละน่าไปสืบหน่อยตายแมปฮัลโหลรัดช็อตโอ้ยเออ2 3 4อ้าวดีด้วยโอ้โหคุณแล้วว่าไอ้2ตัวโง่ครับอุ๊ยเนี่ยแมปเนี่ยแมปว่าไงตอนจับไอ้แมปตีกันรอบเลยเก็บเวลด้วยสิไม่ทันเห็นแมปแล้วอีไรท่าไม่เห็นดอกเลยอ่ะมันเรายังทำคอมมานไม่ได้เรายังไม่ได้ทำคอมมานเปล่าได้มันได้หลายรอบแล้วแต่ปัญหาคือรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่มันจะตกลงไปในพอร์ทัลแล้วมันก็จะไปเกิดในโลกจริง